้นะครับเป็นจุดที่อันตรายนะครับเป็นจุดที่ว่ารถบรรทุกข้าวโพดรถบรรทุกเหล็กคว่ำนะครับตรงนี้ก็หนักครับผมค่อยๆลงไปครับตรงเกียร์3นะครับโอ้รถรอครับรอครับผมรถรอนะครับเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับนี่ครับตั้งแต่กม28นะครับผมตั้งแต่กม28นะครับให้ค่อยๆลงนะครับถ้าอยากรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดสังเกตนะครับนี่ครับรอยเขาเบิร์นยางนี่ครับดูง่ายๆครับผมดำปีนะครับนี่ต้องรักชีวิตเราเนาะนะครับนี่ครับก็จะตัดโค้งออกมาอย่างนี้เลยนะก็มีรถบรรทุกคอกซิ่งครับผมนี่ครับได้กินเบรกไหมอะไรเนาะเบรกผู้ใดใหม่เนาะพี่น้องแต่สีแดงครับผมขึ้นขวามาครับนี่ครับโอ้สแกนเนียขึ้นไหวเฮ้ยจอดจอดจอดถอนต่อผมถอนต่อเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาหินไปหนุนร้อยเขาแล้วเดี๋ยวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไหวแล้วเว้ยขึ้นขวาแล้วครับอู้ขึ้นได้ครับขึ้นได้ครับขึ้นได้เว้ยเนี่ยขึ้นได้ป่ะโอ้เกียร์ไม่เข้านะครับดูครับระวังนะครับขึ้นเลนซ้ายไม่ได้นะครับต้องขึ้นเลนขวาครับผมโอ้โอ้ผมดูพี่ก่อนเขาขึ้นไหวป่ะให้ขึ้นไหวครับโอ้ปลอดภัยแล้วครับขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับผมโอ้เมื่อกี้นี่ไม่ได้ตั้งใจถ่ายเลยนะครับกะจะเบลหินหนุนร้อยเขาได้มันมีก้อนปูนอยู่ครับนี่นี่นี่ต้องขึ้นเลนขวานะครับเกือบไปแล้วลูกพี่นี่ครับวันเหตุเยอะที่สุดครับผมดูป้ายก็รู้ครับผมช่องฉุกเฉินนะครับ2กิโลนะครับเนี่ยครับจุดสังเกตนะครับมันไม่ใช่เนินขึ้นไปนะมันเป็นแบบเป็นทางเหวี่ยงอ่ะเป็นโค้งอ่ะนี่ครับเราอย่าไปปล่อยนะปล่อยนี่อันตรายครับผมมันโยนครับผมค่อยๆไปนะครับนะครับตรงนี้ก็รถน่าจะรถข้าวโพดครับผมรถข้าวโพดความตรงนี้แหละครับเนี่ยก็คนขับเสียชีวิตนะครับยังไม่หมดนะตรงเนี้ยเหมือนมันจะหมดนะครับแต่ว่ายังครับผมยังมาอีกครับผมมาอีกตั้งแต่กม28นะครับโอ้สแกนเนี่ยคันเมื่อกี้นี่ถอนต่อครับผมถอนกอไอ้ถอนต่อกลางอากาศเลยครับพี่เขาบอกว่าเกียร์ไม่เข้านะครับฝีมือครับผมถ้าไม่งั้นนะรถไหลแล้วผมนี่ครับนี่แหละตรงนี้ก็คว่ำครับตรงนี้รถเหล็กผมรถเหล็กคว่ำตรงนี้แหละนะครับนี่เหมือนมันจะเป็นเนินขึ้นไปนะครับแต่จริงๆมันเป็นโค้งที่โค้งไม่รับแหละตามภาษาของรถเนาะของรถเขาจะเรียกกันอย่างนี้นะครับนี่ครับส่งขึ้นมานิดนึงครับผมนี่จนมาถึงตรงนี้ครับผมปลอดภัยครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแบบละเอียดเลยครับตั้งแต่กม28นะครับเราจะเห็นป้ายช่องหยุดรถฉุกเฉินนะครับตรงนี้ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุเท่าไหร่นะแต่ตรงที่ผมถ่ายเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละครับที่ผมบอกว่ารถเหล็กรถข้าวโพดอันตรายนะครับเราต้องเซฟนะครับผมใครรถเปล่าก็ลงไวได้ครับแต่ผมรถหนักครับผมรถหนักผมต้องลงเกียร์2ครับตรงนี้เดี๋ยวครับรถหนักลงเกียร์2ครับนี่ครับลงเกียร์2เพราะว่า6ล้อเล็กนะครับถ้าเบรกได้ล้อแล้วมันจะเบรกไม่อยู่ครับเฮ้ยเจอรถลอยแล้วรถร้านเหล็กไม่ต้องชิดนะครับอ
นี้แต่ติดอย่างเดียวผมติดเป็นหมอกขาวอ่ะไม่เรียกว่าหมอกหรือเรียกว่าควันก็ไม่แน่ใจนะอันนี้รถน้ำมันน้ำมันเต็มที่เลยรถน้ำมันนะผมนี่ครับตรงนี้ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุนะเหมือนคนขับเขาจะรู้แหละครับนี่ครับดูรอยยางครับผมโอ้ดำปีเลยครับพี่น้องเมื่อกี้ได้ช็อตเด็ดเลยครับสแกนเนียสับเกียร์กลางอากาศสแกนเนียนี่ครับโอ้เมื่อกี้นี่พี่เขาฝีมืออ่ะจริงๆนี่ต้องเอาไม้ไปหนุนแล้วนะครับพอเจอจังหวะพอดีเลยเมื่อกี้เนี่ยสุดยอดเลยครับนี่ครับผมก็ลงเกียร์2ไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าจะปล่อยตรงไหนครับผมนี่ยังอยู่ที่เกียร์2อยู่ครับถนนมันเอียงซ้ายนะครับปล่อยพวงมาลัยนี่รถแวร์เข้าไปเลยนะครับดูมันจะปล่อยพวงมาลัยนะมันจะแวร์เข้าข้างทางเลยครับนี่ครับต้องหักกลับคืนมาครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์3นะครับเกียร์3ผมเกียร์3นะครับอันนี้ครับไปค่อยไปครับผมสังเกตป้ายสีเขียวข้างหน้านี่ครับรถฉุกเฉินข้างหน้าช่องอยู่รถนะครับสับสีครับผมสีแล้วครับสีไปก่อนครับสีไปก่อนพอสีปุ๊บ5ครับผมอันนี้6ล้อนะครับผมไม่ได้ขับเทรลเลอร์ครับผมนี่ครับตรงนี้รถไม่ค่อยขึ้นนะไม่ค่อยมีรถขึ้นหรอกน้อยมากครับผมที่จะขึ้นเนี่ยแต่ถ้าดอยลวกก็เยอะครับผม5ก็เหยียบส่งไปนิดนึงนะครับกินซ้ายผมกินซ้ายเข้าซ้ายแวบนี่ครับเข้าซ้ายครับเลาะไปเลาะแล้วก็ตรงไปคืนพวงมาลัยตรงไปครับไป6ครับผมนี่แค่นี้เองครับเดี๋ยวเจอกันเนินหน้าผมเนินต่อไป